ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ในตอนที่2นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูหน้าตากลไกการทำงานพร้อมสาธิตวิธีการใช้งานนะครับของนวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งในช่วงนี้เราจะขอเริ่มต้นกันที่เครื่องแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเครื่องจับเวลาและวัดระยะทางเดินอัตโนมัติหรือว่า6 minute walk test นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่กับนะครับคุณนันทพลทวิสังกายภาพบำบัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูสถาบันโรคทรวงอกนะครับสวัสดีครับคุณนันทพลครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับอีก2ท่านนะฮะที่จะมาเป็นผู้ร่วมสาธิตการใช้งานกับนวัตกรรมตัวนี้นะฮะคุณณัฐวุฒิชื่นสวัสดิ์และคุณสุภัทราสุภาพรหมนั่นเองนะครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เครื่องนี้อย่างที่เราบอกไปเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน้าตาสักนิดนึงครับเนี่ยท่านขออนุญาตนี่นะฮะเดี๋ยวให้คุณณัฐพลถือก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นหน้าตานะฮะของเครื่องเรียกว่าจับเวลาและวัดระยะทางเดินอัตโนมัตินี่นะฮะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะฮะที่คุณณัฐพลได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมา รวมถึงตัวนี้ด้วยตัวนี้คือตัวหลักเลยฮะเป็นตัวเมนนะฮะอันนี้เป็นเซนเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันใช่ครับนะฮะทีนี้เดี๋ยวให้พูดถึงหลักการการทำงานของเขาหรือว่ากลไกการทำงานเขามีหลักการที่ทำงานยังไงบ้างครับคุณณัฐพลครับครับก็ตัวลูกนะฮะจะคอยส่งสัญญาณมาหาตัวแม่ตลอดเวลานะครับว่าตอนเนี้ยผู้ทดสอบหรือว่าคนไข้เนี่ยเดินไปถึงตรงไหนแล้วนะครับและในขณะเดียวกันตัวแม่ก็จะคอยจับเวลาด้วยนะครับว่าได้กี่นาทีแล้วนะครับเมื่อจับเวลาถึงระยะทางเวลาที่กำหนดนะฮะก็จะตัดสัญญาณจากตัวลูกทิ้งทำให้เราได้ค่าการเดินที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอยู่คนไข้อันนี้จะอยู่กับผู้ทดสอบผู้สังเกตการนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนี้ผมขออนุญาตให้น้องได้น้องณัฐวุฒินะฮะได้อธิบายถึงหลักการ6 minute walk test แบบพื้นฐานก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเข้าใจเครื่องนี้เราต้องเข้าใจกันว่าเราจะทดสอบยังไงนะครับ6 minute walk test นะครับเป็นการทดสอบสมรรถภาพนะครับที่ถือว่าเป็น gold standard ที่ทั่วโลกนะครับนำมาใช้เพื่อทดสอบสมรรถภาพของคนอย่างง่ายนะครับโดยใช้อุปกรณ์น้อยนะครับเป็นระยะเวลาค่อนข้างน้อยด้วยนะครับนะแล้วก็ได้ผลดีนะครับเริ่มต้นเราก็จะเริ่มจากการที่เรามีระยะทาง30เมตรนะครับเริ่มจากที่0เมตรจนถึง30นะครับนะเราก็จะให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ร่วมทดสอบของเราเนี่ยอยู่ที่0เมตรนะครับนะเราจะจับเวลาแล้วก็ให้เขาได้เดินไปที่กลวย30เมตรแล้วก็เดินวนไปวนมานะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ใช้ระบบแมนนวลคือระบบจดมือนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวนี้มาช่วยพัฒนาในการเรื่องทำให้การซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งก็จะมีเป็นตัวเอกสารตัวนี้ใช่นะฮะก็จะติ๊กคอยติ๊กนะฮะว่าอัตราการเต้นหัวใจใช่ครับเป็นฮาร์ทเรทใช่ไหมฮะใช่ผมครับผมแล้วก็มีระยะทางนะครับปกติไปเรื่อยจนกว่าจะครบการทดสอบของคนไข้อ๋อครับซึ่งก็อาจจะมีความยุ่งยากอาจจะบอกว่ามือนึงเราต้องจับนาฬิกามือนึงเราต้องจับปากกาคอยจดคอยดูคนไข้อีกแต่ถ้าเกิดเรามีตัวเครื่องตัวนี้ตัวเดียวเสร็จเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้คุณณัฐพลนะฮะติดอุปกรณ์ใช่ไหมฮะใช่กับผู้ทดสอบนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้จะเป็นผู้ทดสอบนะฮะโทษนะฮะคล้ายๆกับการคาดเข็มขัดใช่ครับนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นหลักการการทำงานนะครับของตัวเครื่องจับเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณณัฐพลอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะว่าเครื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับครับหลักการทำงานก็คือว่านะครับเครื่องตัวลูกนะครับจะคอยส่งค่ามุมอซิมุทนะฮะหรือว่ามุมบนเข็มทิศของเราเนี่ยนะฮะมาให้ตัวแม่เนี่ยทราบตลอดว่าตัวลูกเนี่ยอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเรากดสตาร์ทนะครับตัวแม่จะวาดแผนที่ขึ้นมาในอากาศเลยว่าตัวลูกเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนและจะต้องนับที่กี่เมตรนะครับพอตัวลูกเดินไปตำแหน่งที่มุมได้ปุ๊บมันก็จะจัดการนับให้เลยว่าได้กี่เมตรแล้วนะครับหลักการก็เหมือนกับเอาเข็มที่ดิจิตอลส่งสัญญาณอนาล็อกนะครับสื่อสารระหว่างกันนะครับการสื่อสารทุกอุปกรณ์เนี่ยใช้เป็น Wi-Fi นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าก็หลักการเดียวกับที่เราใช้ในโทรศัพท์นะฮะครับครับผมครับเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะให้ทดสอบกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้ดูนะฮะว่ามีวิธีการใช้งานจริงนะฮะเวลาไปทดสอบกับผู้ป่วยเนี่ยเขาใช้งานกันยังไงขั้นตอนเป็นอย่างไรโดยจะให้คุณสุภัทราเนี่ยนะเป็นผู้ที่ทดสอบสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยนะหรือว่าเป็นคนปกติก็ได้อย่างที่คุณณัฐพลได้นะฮะบอกไปในตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตการใช้งานกันเลยครับ
โอเคครับคุณผู้ชมและตอนนี้เราจะมาดูการสาธิตการใช้งานจริงนะฮะเดี๋ยวให้คุณนันทพลอธิบายเลยครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับขั้นตอนการสาธิตครับครับก็เดี๋ยวจะให้ผู้ถูกทดสอบนะครับเดินไปนะครับเป็นระยะทาง30เมตรนะฮะแล้วก็วนไปวนมานะครับครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาจะเปิดเครื่องนะครับคอยนับรอบให้นะฮะระหว่างนี้ก็จะจับเวลาไปด้วยนะครับระหว่างสตาร์ทเนาะเดี๋ยวเชิญน้องเริ่มเลยฮะตอนนี้ก็มีการเปิดเครื่องนะฮะให้เป็นสัญญาณสไตล์ออนอ่ะออนแล้วฮะครับนะฮะใช้พร้อมนะคะพร้อมค่ะโอเคครับ1 2 3เริ่มเดินได้ครับเดินเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามองไปทางนู้นก่อนนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราก็ทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ครบ6นาทีนะฮะสำหรับเครื่องจับเวลาและวัดระยะทางเดินอัตโนมัตินะทีนี้พอทดสอบจบไปปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมอยากจะรู้ตามมาอย่างแน่นอนก็คือพอเราทดสอบไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมรรถภาพร่างกายของคนเราเนี่ยเวลาที่ทดสอบไปแล้วเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ยังไงบ้างครับคุณอัธพลครับครับเราก็จะรู้ว่าเราเดินได้กี่เมตรนะครับใน6นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกถึงความฟิตของร่างกายของเราในคนปกตินะครับนะฮะส่วนในผู้ป่วยที่เป็นโรคเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าการรักษาที่เราให้หรือว่าการฟื้นฟูที่เราให้เนี่ยทำให้ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นไหมนะครับหรือว่ามีอะไรที่ไปทำให้คนไข้แย่ลงระยะทางที่ได้เนี่ยก็จะลดลงนะครับโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเรา6นาทีคนก็จะเดินได้อยู่ประมาณ300เมตรขึ้นไปนะครับในคนปกตินะครับอย่างน้องคนเมื่อกี้ที่เป็นคนปกติถ้าเดินต่อเนื่องจนจบเนี่ยก็จะเป็น300เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็เมตรที่ได้นะฮะจะมีการเอามาเข้าสูตรคำนวณนะครับเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การใช้ออกซิเจนของร่างกายได้นะครับซึ่งจะมีประโยชน์ในการวางแผนการออกกำลังกายอย่างมากเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับครับครับซึ่งโดยปกตินะฮะ6นาทีคนทั่วไปจะเดินได้ประมาณ300เมตรใช่ครับนะในการที่จะเดินกลับไปกลับมาระยะทางที่เราวัดไปเมื่อสักครู่ก็คือครั้งละ30เมตรครับนะฮะแล้วก็เดินกลับไปกลับมานะฮะก็ได้สักประมาณ300เมตรภายใน6นาทีแต่ผู้ป่วยอาจจะเดินได้น้อยกว่านั้นใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงหรือว่าความสมบูรณ์ของร่างกายครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะเดินได้น้อยหรือมากก็คือเราจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเขาอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับในการทั้งทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูร่างกายครับไม่ว่าจะมาจากการมาออกกำลังกายนะครับนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับหรือว่าการที่ผู้ป่วยได้รับยาการที่ผู้ป่วยทำการสวนหัวใจด้วยบอลลูนนะครับขยายลงแล้วระยะทางระยะเวลาเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเราอยากรู้ว่าตรงนี้ดีขึ้นจริงไหมเนี่ยการทดสอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าเขาดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับผมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยากจะมาทดสอบเครื่องเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถมาได้ที่นี่เดใช่ไหมฮะที่สถาบันโรคทรงอกอยากจะรู้ว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นอย่างไรสมรรถภาพของตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากหรือไม่นอกเหนือจากจะมาที่นี่ยังสามารถจริงๆแล้วก็สามารถทดสอบได้ที่บ้านได้ด้วยลองจับเวลาเดินดูก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดว่าเดิน6นาทีแต่ว่ามันจะมีข้อกำหนดในการทดสอบหรือว่าระยะทางอย่างน้อยต้อง30เมตรนะครับถ้าเกิดสั้นกว่านั้นเนี่ยมันจะเวียนหัวนะฮะแล้วก็เวลาเนี่ย6นาทีนะครับปกติการทดสอบนี้จะทำที่โรงพยาบาลนะฮะจะไม่ค่อยได้ทำที่บ้านนะครับครับผมเพราะว่าต้องอยู่ภายใต้ถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยนะครับต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับเป็นนักกายภาพบำบัดที่คอยดูอาการด้วยนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นนักฟิตเนสนะครับอยากทดสอบเองก็ได้ครับแต่ก็ระยะทางให้ยาวอย่างน้อย30เมตรนะครับแล้วเดินเร็วๆไปกลับให้เต็มที่แล้วก็จะรู้ว่าเราฟิตหรือเปล่าเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าระยะทางสั้นกว่านั้นอาจจะเวียนหัวได้ใช่ครับนะฮะแต่ว่าเพื่อความชัวร์ใครที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะมาที่นี่นะฮะสถาบันโรคทรงอกนะภายใต้การกำกับการดูแลของผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าครับ